ครับรายการนัดบิ๊กแบบนี้อ่ะติดตามครับเสาร์สิ้นเดือนครับ27สิงหาคมนี้ตอนนี้บนเวทีครับยก3ครับยก3เกมก็ยังมาเหมือนเดิมแหละครับลุงกิจเป็นฝ่ายเปิดครับขยับเดินเข้าหาทักษิณเล็กตั้งรับครับมีแข้งซ้ายนี่ครับติดเบรกครับแต่ว่ายังติดบังอยู่แหมคู่นี้นี่ใกล้เคียงกันเหลือเกินครับพยายามจะชวนทะเลาะในครับตีได้ไหมครับรุ่งกิจคู่นี้นี่นอกกับในวัดกันเลยนะครับแหมตีไม่ได้ครับกรรมการต้องแยกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แจ้งกับแฟนมวยนะครับอีก2คู่ที่เหลือนะครับจะต่อเนื่องเลยนะครับจบคู่นี้ขึ้นต่อเลยทั้งเพจมวยเด็ด789ครับมาดูคู่นี้ก่อนนะครับคู่เอกในช่วงแรกครับครับมาขยับเปิดเกมลุงกิจโอ้ยกำปั้นก็มาครับทักษิณเล็กดูโอ้โหว่านี่ครับก็คือเป็นลุงกิจแหละครับต้องเปิดเกมเร็วครับเบียดถึงตัวติดว่าถ้าทักษิณเล็กทำให้ยุบให้ย่นให้ได้ครับเดินช้านี่มาชกยากครับทักษิณเล็กอ้าวตีวงในนะกรรมการแยกออกมาก่อนมาถึงตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าเกมของทั้ง2คนครับยังอยู่ในเกมครับก็ต้องดูแล้วครับว่าจุดเปลี่ยนเกมครับจุดพลิกของคู่นี้จะอยู่ตรงไหนครับแต่ว่าตรงนี้ครับทั้ง2คนยังทำหน้าที่กันได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับชกในเกมของตัวเองครับมวยเกรด A นี่พลาดเผลอนิดเดียวไม่ได้เลยนะครับหลุดโดนซ้ายโหนไปแต่ก็โดนเททิ้งไปครับจังหวะโหนนี่สวยเลยครับแต่ว่าจังหวะจบนี่ยังไม่สวยครับมาทันกันแล้วครับแล้วครับเกรด A บวกด้วยกันทั้งคู่มาเสียบเข้าไปลุงกิจมาทักษิณเล็กก็เหน็บเอาคืนโอ้โหมาเกือบตกเวทีครับพยายามจะเด้งตีครับทักษิณเล็กครับถ้าตีธรรมดานี่มันก็เจ็บอยู่ครับแต่ว่าถ้าเด้งตีนี่มันได้สวยงามเพิ่มเข้ามาด้วยครับเอ้าไปซ้ายแล้วโดนเกี่ยวครับลุงกิจขวางหน้าเสียบทักษิณเล็กแก้ยังไงครับพยายามจะกดลงมาแต่ว่าลุงกิจปิดลงไปแล้วก็ตีครับหักทิ้งลงไปเลยครับชอบแบบไหนครับแฟนมวยทางหน้าจอช่อง True For You ชอบแบบไหนครับทักษิณเล็กหรือว่ารุ่งกิจครับ142ซ้ายครับมาวงรอบเอ้าขวาเนี่ยมีทั้งขวาทั้งซ้ายวงในจับได้ขึ้นคอได้ตีได้ไหมมายังตีไม่ต่อเนื่องยังตีไม่ได้ครับมันใกล้เชือกกรรมการแยกก่อนครับหายยก3ครับโอ้โหสายดูไบลุงกิจติดเข้าไปมามองในเลื้อยยังตีไม่ได้กรรมการแกะออกมาก่อนเป็นการชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพลิกของทั้ง2คนแล้วครับทุกอย่างนี้ใกล้เคียงกันแล้วจังหวะนี้ครับแม่ลุงกิจเสียท่าครับหายเงิบล้มลงไปทักษิณเล็กแม่พยายามจะโถงเข้ามาครับระฆังดังก่อนจากเพชรเมืองเสือปอมงคลอินนะครับจันนี้แล้วครับจันที่15สิงหาคมที่หนองกี่บุรีรัมย์ครับศึกเพชรประกายจันทร์นะครับติดตามกันได้ครับแต่ว่าตอนนี้บนเวทียก4ครับเข้มข้นแล้วเอาละครับใส่กันหนักกว่าเดิมครับทักษิณเล็กไม่ถอยแล้วครับยกนี้ครับเดินชนครับเปิดหน้าแรกนะครับแต่ว่ารุ่งกิจยังมาในเกมของตัวเองครับใช้ความแข็งแกร่งอ้าวเกือบตกเวทีครับมวยตัวใหญ่นะครับจังหวะเข้าข้างเชือกครับเกือบตกเวทีไปเหมือนกันนะครับขยับซ้ายครับทักษิณเล็กรุ่งกิจวงในยัดตั้งไว้คืนได้ไหมตีคืนครับคู่นี้ภาคที่3จะจบลงแบบไหนยังน่าสนใจครับจะไปประจีนบุรีหรือระนองครับรุ่งกิจขยับเดินวงในยัดเข่าไปครับทักษิณเล็กตั้งป้อมครับเตรียมจะหัวซ้ายครับเดี๋ยวดูครับสายใครถึงก่อนซ้ายทักษิณเล็กแต่ว่ายังติดบังรุ่งกิจโอ้โหตอนนี้มาพยายามทำให้ทักษิณเล็กเดินเข้าทำบ้างนะคุณติ๊กตอนนี้ครับจังหวะนี้ทักษิณเล็กล็อกดูดีครับรุ่งกิจเองก็ไม่เสียเปรียบครับไม่ยอมกันจริงๆครับไฟแต่หักไฟนี้นี่สมศักดิ์ศรีสมราคาครับเอ้าทักษิณเล็กเดินต่ออย่าเพียดเข้าไปครับรุ่งกิจตั้งรับแล้วครับยกนี้ยังไงครับจังหวะมีไหมโยกแข้งซ้ายติดบังรุ่งกิจโตไหมยังไม่โตครับครับอย่างเดียวตอนนี้ครับบังไว้ก่อนบีหัวใจครับบีหัวใจครับซ้ายเข้าไม่เข้าขยับขวาไปครับพอเข้าในนี่ล็อกไว้ก่อนเพื่อให้กรรมการแยกนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับมวยมันวันศุกร์วันแม่แห่งชาติครับเราจะมาเร็วกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับมวยคู่แรก 16:30 นาทีครับพรุ่งนี้ฝากปอกต่อเททิ้งไปเลยครับโอ้โหแน่ไม่แน่ก้มลงไปกระตุกขาเลยตีเข้าไปลูกเกมตีมาหักคอลงมาโอ้โหกรรมการแยกก่อนครับสังเก
กตครับคู่นี้ครับใครเดินทางคนนั้นดูดีครับยกนี้ก็ผัดกันรุกผัดกันรับครับต้นๆนี่ทักษิณเล็กเดินก่อนแต่มาถึงตรงนี้ครับรุกกิจเดินบ้างนี่ครับผัดกันครับสลับกันไม่ยอมกันเสียบวัดความแข็งแกร่งครับนอกกับในนอกกับในครับนอกเป็นของทักษิณเล็กในเป็นของรุ่งกิจครับอีก30วิยก4ในช่วงท้ายๆครับทักษิณเล็กขยับหาช่องซ้ายหัวไม้แข้งขวาไปยังโดนถีบทำลายจังหวะไว้ก่อนครับนี่ครับดูลูกแก้ลูกกันครับมวยระดับแบบนี้โอ้โหเปลี่ยนหน้าที่กันบ้างครับเป็นทักษิณเล็กขยับหาช่องขวาหน้าแล้วก็ซ้ายพอได้แต่ว่าลุงกิจครับดูเหมือนจะมั่นใจแต่ว่าโอ้โหครับว่ากันต่อครับ3นาทีสุดท้ายสถานการณ์เป็นยังไงไม่รู้ครับแต่ว่าบนเวทีนี้ต่างคนต่างมั่นใจครับเอาละครับย้ำกันอีกครั้งครับในวันพรุ่งนี้ครับมวยมันวันศุกร์ครับเราจะเริ่มถ่ายทอดสดและแข่งขันกันในเวลา 16:30 นหรือ 4:30 นครับ 4:00 นครับ 4:30 นนะครับภาษาฟังง่ายๆชัดๆครับครับแหมเร็วขึ้นมาชั่วโมงครึ่งนะคุณออสชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวมาผิดเวลานะครับเดี๋ยวไม่ได้รับชมมวยมันๆกันครับพรุ่งนี้นะครับเจอกันเหมือนเดิมครับดูมวยจบก็พาคุณแม่นะครับไปหาของอร่อยอร่อยทานนะครับพรุ่งนี้ก็วันแม่แห่งชาตินะครับ12สิงหาบนเวทีดูว่าทั้งคู่ก็สู้กันมาเต็มที่แล้วครับกรรมการบอกว่าขออีกหน่อยได้ไหมครับขออีกหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าคู่เอกก็อยากจะให้ชกสนุกเร้าใจทุกยกครับครับต่างคนต่างมั่นใจครับ4ยกที่ผ่านมานี่ใส่กันไม่หยุดครับโอ้โหอ่ะนี่ครับต้องดูครับภาค3นี่จะไปทางไหนแต่ว่าตอนนี้มั่นใจด้วยกันทั้งคู่ครับยังมีเวลาอีกประมาณครึ่งยกสุดท้ายเดี๋ยวต้องดูครับว่าโอ้โหฝ่ายแดงครับจอมมวยจากปราจีนบุรีครับน้ำเงินก็ยอดมวยจากระนองภาคที่3ครับใครจะเป็นผู้ได้รับการชูมือไปครับมั่นใจได้กันทั้งคู่โอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับว่าภาคนี้ใครคิดถูกใครคิดผิดครับดูแล้วก็รอเสียงระฆังอย่างเดียวครับแล้วก็เรียนย้ำนะครับอีก2คู่นะครับยอดเอกชลบุรีอาร์มีเดียกรุ๊ปกับเพชรรัตนาเพชรยินดีอคาเดมี่แล้วก็ด่วน99สจ.ต้งประจีนกับจากัวจักรยานมวยไทยขึ้นต่อเลยนะครับพอคู่นี้ชูมือปุ๊บนะครับเราก็จะลากันไปทางหน้าจอช่อง True For You นะครับแล้วก็ติดตามได้ทางแฟนเพจมวยเด็ด789แล้วก็ YouTube Channel ของเพชรยินดีนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับคู่ในฝันเลยครับด่วน99กับจากัวครับขึ้นชั้นได้ไม่ได้จากัวเจอของแข็งเลยนะครับแต่ว่าหมัดมวยครับเขาบอกว่าเหมือนกล้วยปิ้งครับพลิกหน้าพลิกหลังนะครับเพราะว่าทำไมพลิกที่มันไหม้แน่นอนครับพี่บอลครับผมอีกประมาณ20วิมั่นใจด้วยกันทั้งคู่ครับไม่ดีคนละอย่างแล้วครับโอ้โหภาค3ถูกที่ถูกเวลาถูกคู่จริงๆครับอีกอึดใจเดียวครับเดี๋ยวรู้แล้วครับอยู่ในช่วงท้ายยกสุดท้ายไฟแดงทักษิณเล็กน้ำเงินลุงกีดครบ5ยกครับมั่นใจด้วยกันทั้งคู่อยู่ที่กรรมการด้านล่างทั้ง3ท่านแล้วครับทักษิณเล็กกับลุงกีดนี่ครับพี่ดอนฮวนครับลูกพี่ของทักษิณเล็กการเดินไปรับใบให้คะแนนครับวันนี้รายการนัดใหญ่นัดดีครับแล้วก็หันไปชูมือให้น้ำเงินครับเป็นลุงกิจบ่อลุงโลดครับวันนี้